การเปลี่ยนโฉมครั้งสำคัญของรามีและเพตราในละครเรื่องเล่ห์ลับสลับร่างเลยก็ว่าได้เพราะครั้งนี้ต้องย้อนยุคไปเป็นนักรบค่ายบางระจันนอกจากจะได้เปลี่ยนลุคแล้วทั้งคู่ยังได้เรียนรู้เทคนิคการจับดาบสู้กับข้าศึกอีกด้วยแม้จะถ่ายทำฉากนี้ไม่นานแต่ณเดชน์ถึงกับบอกว่าเข้าใจหัวอกของคนสมัยก่อนที่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชเลยทีเดียวตกใจหมดเลยฟันดำเป็นอะไรที่เราไม่เคยแต่งกันมาก่อนไม่เคยลองเล่นกันมาก่อนด้วยค่ะเราเห็นหัวอกของคนสมัยก่อนครับที่แบบต้องถือดาบสู้อะไรเงี้ยมันคือชีวิตเลยอ่ะไม่ได้มีเกาะไม่มีอะไรกันคราวนี้คือไรมันมาเร็วกว่ายิงปืนอีกค่ะเกรงทั้งสีฟันเกรงทั้งหนวดด้วยครับแต่ก็รู้สึกสนุกดีครับผมก็ไม่เคยได้แต่งแบบย้อนยุคอะไรอย่างนี้อร่อยดีอร่อยว่าแล้ว ตอนที่สู้กันคู่กันดูแบบมันดูจริงมันดูแบบได้ช่วยกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนกรีนสกรีนเนี่ยจะเป็นยังไงใช่มันก็อาจจะต้องแบบหลอกตัวเองนิดนึงว่ากำลังอยู่ในเหตุการณ์อะไรยังไงอะไรเงี้ยครับผมเป็นละครที่ทั้งย่าแล้วก็พี่ณเดชน์ได้ลองทำอะไรที่แปลกใหม่มากมากมากค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอยากให้ทุกคนได้เห็นกันเร็วๆค่ะเพราะเราก็ตื่นเต้นอยากเห็นกันเหมือนกันค่ะใช่ครับออกปากว่าอยากรอติดตามชมขนาดนี้แฟนละครยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่เลยแหละค่ะสำหรับฉากสำคัญฉากนี้เพราะมีปมเหตุบางอย่างที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันของเพตราและรามินวรุณรัตน์กลพันธ์รายงาน